สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองต่อวงจรออสซิเลเตอร์วงจรออสซิเลเตอร์เป็นวงจรที่สามารถกำเนิดความถี่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับวงจรที่เราจะสร้างนี้เราจะใช้ IC7404นะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์นำมาต่อซึ่งมันจะสร้างสัญญาณได้เป็นลักษณะแบบนี้มาดูกันครับอันนี้เป็นวงจรที่ผมจะใช้ทดลองนะครับก็ประกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์3ตัวนะครับต่อกันแบบนี้มีอุปกรณ์ก็คือตัวต้านทาน1ตัวค่า220โอห์มมีตัวเก็บประจุ1ตัวนะครับค่า 0.1 ไมโครฟาราดนะครับทีนี้มันมีจุดเชื่อมของสายนิดนึงก็คือมันจะมีการป้อนกลับผ่านทาง C กับ R นะครับป้อนกลับไปให้แก่อินเวอร์เตอร์ตัวแรกจุดที่ต้องระวังหลายคนจะตอบผิดคือตรงเนี้ยสายตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยนะครับทุกคนจะนึกว่ามันต้องเชื่อมกับกาวจริงๆคือมันเป็นการป้อนกลับแบบนี้นะครับเส้นนี้ไม่ได้เชื่อมกับกาวนะครับถ้าเชื่อมกับกาวมันจะไม่มีสัญญาณออกสัญญาณออกทางด้านตัววัดที่ออสซิลโลสโคปนะครับก็จะมีจุดนี้กับเชื่อมกับกาวเราก็จะป้อนไฟให้มันนะครับแล้วมันก็จะเจเนเรตสัญญาณได้ความถี่จะมีความสัมพันธ์กับค่าของตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุเดี๋ยวเราการทดลองเราจะลองเปลี่ยนตัวเก็บประจุให้มีค่าความจุเยอะขึ้นเราก็จะเห็นว่าความถี่มันจะลดลงก่อนที่เราจะต่อวงจรนะครับเรามาดูโครงสร้างของ IC7404 ก่อนต่อวงจรก่อนนะครับ7404ก็จะมีขาทั้งหมด14ขานะครับอย่าลืมว่าขา14ขานี้เป็นขาที่เราป้อนไฟเข้าไปนะครับขา7ขานี้เราป้อนกาวไฟก็คือ5โวลต์นะครับกาวก็ต่อกับสายสีดำนะครับคือ0โวลต์มีอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับเราจะตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้และตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ต่อกันจำภาพวงจรไว้นะครับเราจะมาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับเนื่องจากวงจรเริ่มมีขนาดใหญ่ผมก็จะเขียนหมายเลขขาลงไปเพื่อที่จะได้จำได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นขา1นะครับขา1ไปออกขา2ใช่ไหมครับขา2ไปเข้าขา3ของอีกตัวนึงเสร็จแล้วอันนี้เป็นขา4ขา4ก็จะไปเข้ากับขา5แล้วก็ออกมาที่ขา6นะครับไล่แบบนี้นะครับทีนี้จุดเชื่อมก็มีขา2กับขา3ขา4กับขา5ดังนั้นเราก็มาเชื่อมเลยนะครับจะได้ไม่ผิดก็ขา2นะครับขา2เชื่อมกับขา3อย่างนี้นะครับขา2เชื่อมกับขา3จากนั้นขา4ไปเชื่อมกับขา5ก็ดูนะครับขา4กับขา5ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วดูยากนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาจำขา1ไปออกมาจากขา5ไปลงกาวนะครับไปต่อกับตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็คือขานี้นะครับผมไปเข้าเส้นนี้นะครับดูดีๆนะครับมันคนละเส้นกันนะครับเส้นล่างสุดอันนี้คือกาวส่วนเส้นถัดมาเส้นรองลงมาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเส้นนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกับตัวนี้มันไม่ใช่กาวนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเชื่อมผิดนะครับเชื่อมผิดแล้วมันจะไม่ใช่ครับสัญญาณมันจะไม่ออกจากนั้นเส้นนี้เชื่อมกลับมามันก็จะไปเข้ากับตัวต้านทานไปเข้ากับขา3ก็ไปเสียบกับตัวต้านทานเข้าขา3นะครับขา3ออกมาที่นี่ใช่ไหมครับก็มาเข้ากันนี้อยู่แนวเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็เส้นตรงนี้เชื่อมไปเข้ากับขา1เพราะฉะนั้นผมก็อันนี้เชื่อมกับขา1แบบนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็ต่อเอาท์พุตก็ออกจากขา6ออกมาลอยไว้ก่อนนะครับตรงนี้เส้นนี้เอาท์พุตเสร็จแล้วผมก็มาต่อสายไฟเข้านะครับก็สีแดงเป็นไฟบวกนะครับก็เข้าที่นี้สีดำเป็นกาวนะครับกาวอยู่ตรงไหนครับอยู่เส้นล่างสุดนะครับไม่ใช่เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยเรามาลองต่อวงจรเทสกันก่อนต่อวงจรเข้ากับ power supply นะครับเราต้องแน่ใจว่าโวลเตจเอาท์พุตได้4ประมาณไม่เกิน5โวลต์นะครับ
เพื่อความปลอดภัยผมก็จะเซตอยู่ที่ประมาณสัก 4.6 4.7 โวลต์นะครับแล้วก็ระวังนิดนึงถ้ามือตรงนี้ไปโดนเนี่ยโวลเตจมันสูงจะทำให้ IC พังนะครับจุดต่อของเราคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับเราก็ต่อซ้ายเลยสีแดง9บวกนะครับสีดำก็เป็นลบนะครับพอต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่เห็นผลอะไรเราต้องใช้สโคปในการจับสัญญาณสายสโคปเนี่ยมันมีสายกาวอยู่นะครับสายกาวนี้อยู่ผมก็จะต้องมาคีบกับสายจั๊มนี้เส้นหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้คีบง่ายนะครับแล้วก็ไปจั๊มกับกาวกาวคือตัวล่างนะครับเสร็จแล้วสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้เครื่องมือช่วยผมใช้ตัวโพรบช่วยจับนะครับของนักศึกษาจะใช้เพื่อนให้ช่วยจับก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปคีบที่สายนะครับเกี่ยวที่สายไว้ทีนี้เราก็มาลองเซตอัพสโคปกันก่อนอื่นเรามาตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงนะครับก็คือมันจะมี power supply นะครับเข้ามาอันนี้กาวนะครับแล้วก็สายต่อ output ออกมาที่ขา6ออกมาที่นี้เรามาดูนะครับว่ามันมีสัญญาณออกไหมที่ตัวออสซิลโลสโคปนะครับผมต่ออยู่กับชานอล1ผมกดชานอล1ให้มันติดนะครับกดให้ติดก่อนแล้วผมก็กด default setup เพื่อกลับไปค่าเริ่มต้นจากนั้นเราก็จะต้องหาสัญญาณนะครับเราก็ปรับนะครับปรับองค์ว่าปรับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับลองกดทิกเกอร์นะครับให้ทิกเกอร์ติดแล้วเราก็ปรับทิกเกอร์ให้มันขึ้นมาถึงเลเวลที่มันทิกได้นะครับคือทิกเกอร์มันจะเป็นตัวหยุดรูปสัญญาณนะครับพอเราได้รูปสัญญาณพอระดับนึงแล้วนะครับเราก็ปรับให้มันพอจะอ่านได้ง่ายๆนะครับทิกเกอร์นะครับจากนั้นเราก็หยุดรูปสัญญาณกด stop นะครับ stop ปุ่มนี้นะครับกด stop เพื่อหยุดรูปสัญญาณพอหยุดรูปสัญญาณเสร็จเราก็มาวัดความถี่กันนะครับเริ่มต้นวัดความถี่เหมือนเดิมนะครับคือเรากดปุ่ม measure นะครับเสร็จแล้วเราก็กดวัดนะครับแกน x ผมก็เลื่อนไปให้มันได้พอดีกัน1ลูกไซเคิลนะครับ x 1 x 2 1 circle 1ลูกคลื่นนะครับแล้วก็แกน y นะครับผมก็เอาตรงพีคตรงนี้เลยนะครับพีคตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าเวลามันพีคเท่าไหร่นะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับได้เสร็จได้ค่าเดลต้า x อยู่ที่ความถี่ที่ได้คือ 1.4 เมกะเฮิรตซ์ค่าเดลต้า y อยู่ที่พีคที่ 8.5 โวลต์นี้หมายความว่ามันสามารถกำหนดความถี่ได้ประมาณ 1.4 เมกะเฮิรตซ์นะครับทีนี้ผมจะทดลองต่อมาผมทดลองโดยการเอาตัวเก็บประจุอีกตัวหนึ่งมานะครับตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุตัวนี้ผมก็จะมาใส่แทนตัวนี้เราก็ทดลองใส่นะครับผมก็ถอดตัวเก็บประจุตัวเดิมออกใส่ตัวใหม่เข้าไปนะโวลเตจมันต่ำเราไม่ต้องกลัวมันมีปัญหานะครับมันไม่ระเบิดนะครับก็ใส่ไปเลยใส่ตัวเก็บประจุตัวใหม่ไปเสร็จนะครับทีนี้กลับไปที่ออสซิลโลสโคปนะครับตัวนี้มันเป็นค่าเก่าที่หยุดเอาไว้นะครับเราก็จะต้องมารันใหม่นะครับกดรันแล้วก็ผมเอา measurement ออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับแนวนอนนะครับให้ได้ออกมาได้แล้วนะครับผมก็หยุดรูปขึ้นจากนั้นผมก็วัดความถี่มันนะครับวัดกดปุ่มอีกทีนะครับปรับค่าแกน x แกน y นะครับให้เพื่อให้พอดี1 cycle นะครับลองดูสิครับได้ความถี่เท่าไหร่อันนี้ได้ความถี่อยู่ที่เดลต้า x 1ส่วนเดลต้า x ได้เท่ากับ 1.58 กิโลเฮิรตซ์นะครับหมายความว่าถ้าเราใส่ c ตัวเนี้ยความถี่จะได้ 1.58 กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้วงจรง่ายๆครับลองทดลองดูนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์พอได้เสร็จอย่าลืมผลบันทึกผลของรูปขึ้นลงในรายงาน lab ด้วย
นะครับมีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ลองวัดก็คือลองเปลี่ยนให้สโคปเนี่ยมาจับที่จุดเดิมมันจับอยู่ที่นี้เราเอาโพกตรงนี้นะครับไปจี้ที่ตรงนี้ลองดูว่ารูปสัญญาณมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่มันทํางานเนี่ยมันจะเกิดการชาร์จและดิสชาร์จประจุของตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับมันรูปขึ้นมันจะไม่ออกมาเป็นสแควร์เวฟอย่างที่เราเห็นมันจะเป็นเพราะว่าค่า C ตัวนี้มันเกิดการชาร์จและดิสชาร์จเกิดขึ้นเราก็จะเห็นรูปสัญญาณของมันออกมาเราลองมาลองกันดูนะครับโพรบนะครับสายวัดผมใช้เป็นสายสีขาวนี่นะครับผมก็มาจี้ที่จุดต่อผมก็จี้ที่จุดค่า R ได้เลยจากนั้นผมก็มาวัดดูที่สโคปนะครับผมก็หยุดค่าที่สต็อปไว้ของสโคปได้รูปคลื่นออกมานะครับเอาเมชชัวเมนต์ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปรับให้มันมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับปรับเลื่อนข้างล่างนี่เพื่อที่จะเลื่อนรูปคลื่นลงมาก็ได้นะครับรูปคลื่นใหญ่สวยงามแล้วนะครับผมก็กด stop เพื่อหยุดรูปคลื่นอันนี้คือรูปคลื่น1 circle ของมันนะครับคือมันประกอบไปด้วยกระบวนการที่มันชาร์จอันนี้นะครับชาร์จเสร็จปุ๊บมันก็ดิชาร์จแล้วมันก็ชาร์จอีกขั้วนึงคือมันเหมือนกับว่ามันตอนที่มันอยู่ซีกบวกมันก็จะชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จจากนั้นก็ไปชาร์จซีกลบแล้วก็ดิชาร์จชาร์จซีกบวกแล้วก็ดิชาร์จไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะเป็นจังหวะของการชาร์จดิชาร์จลองทดลองดูนะครับแล้วบันทึกรูปนี้ลงไปในผลการทดลองในแลบด้วยครับแลบของเราวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับ